โดยนายประกรณ์กันวัลลีนะครับนายอำเภอสังขละบุรีพร้อมด้วยทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรสีตำรวจตระเวนชายแดนที่134เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรกิ่งกาชาดอำเภอสังขละบุรีและสมาชิกอส.ต้องเดินเท้าไปกลับระยะทาง16กิโลเมตรนะครับเนื่องจากว่าสภาพถนนเนี่ยรถยนต์ไม่สามารถผ่านได้เจ้าหน้าที่ต้องเดินเท้าเพื่อที่จะนำถุงยางชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีไปถวายพระสงฆ์แล้วก็มอบให้กับครูนักเรียนและชาวบ้านที่บ้านเกาะเสด็งเนื่องจากว่าที่นี่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสูงจากน้ำป่าไหลหลากครับครับเนื่องจากว่าที่นี่ต้องใช้คำว่าเป็นหมู่บ้านที่เสี่ยงอุทกภัยเนี่ยสูงที่สุดในอำเภอสังขละบุรีเลยนะครับเพราะว่าถ้าน้ำห้วยที่เราเห็นเนี่ยถ้าท่วมขึ้นมาเนี่ยก็หมดทั้งหมู่บ้านแล้วก็พี่น้องประชาชนเราจะเรียกว่าออกไปไหนไม่ได้เลยติดอยู่กลางเกาะนะครับโดยสถานการณ์ล่าสุดที่อำเภอสังขละบุรีนะครับขณะนี้ฝนเนี่ยเริ่มลดลงมาแล้วนะครับสามารถที่จะระบายน้ำได้ทันทำให้น้ำไม่เข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนโดยดูจากระดับน้ำที่บริเวณสะพานไม้อุตมานุสรณ์ตอนนี้อยู่ในระดับปกติแล้วนะครับส่วนบริเวณที่เกิดน้ำท่วมขังระดับน้ำตอนนี้ลดลงเกือบหมดแล้วแต่เจ้าหน้าที่บอกว่ายังคงต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากจากพื้นที่สูงตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยในวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลูจะมีการกั้นกระสอบทรายที่โรงพยาบาลคริสเตียนนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและเป็นจุดที่เกิดน้ำท่วมทุกปีเพื่อป้องกันน้ำท่วมโรงพยาบาลนะครับ